แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายๆคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้อันนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮูแต่เป็นออ่างและเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีกหนึ่งครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์นะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honor ก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our H-O-U-R our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย O-U-R นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า our 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hourถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ owl เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ o นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ sour ก็ต้องออกเสียงว่า sour ไม่ใช่ sour นะ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้นะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับSorry, what do you mean flower, food, or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยคที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามก็เลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย our นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำ2ชิ้นล่ะครับ bikiniแฮ่เขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับและไม่ใช่ trilogy แน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิลเหรอครับไม่ใช่ซิลครับผมซูโอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับ
คำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับ so ถูกต้องแล้วครับ sew ออกเสียงว่า so ครับ so ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew นั่นนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่องแบทแมนภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป ew เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว ew ถ้าเป็น sew ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับพอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอะชอช้างนะเชอะ teach นะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็นTaught นะฮะตัว T นั่นเองครับ Teach Taught อีกหนึ่งคำก็คือ Catch Caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา Caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร Fish and Chips นะฮะ Catch Caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ Verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ Ride Rode Ridden ไม่ใช่ Ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี้เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu เนี่ยนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลก fun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น fun แล้วก็ funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า fun หรือบางคนออกเสียงว่า fuel นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะ
งานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะเนี่ยนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk นะกุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกตอนที่ผมเคยได้ยินกับหูผมนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อเย่ funeralเขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral ก็ออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อม copy สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็น funeral ไม่ใช่ไปนิยามเป็นตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็น fuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาวไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างงี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็น fuel ตัวสิครับผม fuel ตัวพาร์คมันต้องเป็นอะไรครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสหรืออาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น CH เนี่ยเป็นเสียงชอช้าและเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ CHAOS ครับ CHAOS แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนั่นนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่า chaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะ boy band วงหนึ่งครับก็คือตืด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  chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaoticก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น CH จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำอะไรครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้ะอะไรฮะขอไซรัปจ้ะไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ย I want to have some syrup ล่ะ
ก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่จะฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือซาลิงซาลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิรินจ์นั่นเองครับซิรินจ์เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินจ์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินจ์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนท์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนท์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่า Lyrics กันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็น lyrics นั่นเองครับถึงแม้หนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่า lyrics กันเยอะนะครับดังนั้นครับ lyrics แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับ ARD นั่นครับคำที่ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานั่นนะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนี่นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตให้เขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยย่ you come from Thailand อ่ะ how do you know again อ่ะสิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ